คุณท่องเหรอคะช่วยเปิดอีกคลิปหนึ่งได้ไหมคะใครก็ได้ใครทำก็ได้นะคะมันจะได้เป็นอาจารย์ได้เขาสอนแบบนี้นะแล้วก็เป็นรูปหายใจเข้ารูปเป็นหายใจออกหายใจเข้าอะไรนะคะนั่งเป็นรูปนั่งเป็นรูปรู้เป็นนามแล้วเดี๋ยวนะนั่งเป็นรูปรู้เป็นนามแล้วครูบาอาจารย์เขาบอกให้คุณนั่งบริกรรมเช่นนี้ในขณะที่คุณหลับตาหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้แต่ให้เราบริกรรมบริกรรมอย่างนั้นตลอดเลยเหรอว่านั่งเป็นรูปรู้เป็นนามใช่คือที่จริงเนี่ยโดยความหมายของมันนะคะก็คือต้องการให้คุณเนี่ยแยกรูปแยกนามเข้าใจไหมต้องการให้คุณเนี่ยแยกรูปแยกนามซึ่งมันมีแค่นี้เองตัวนี้คือนามผ่านหมดแล้วเนี่ยผ่านหมดแล้วนะคะตัวนี้อ่ะคือนามนะคะนามก็คือธาตุรู้ของเรานั่งเป็นรูปก็คือรูปตัวนี้เขาต้องการที่จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวประธานที่จะให้คุณเนี่ยดูกรรมเข้าใจไหมตัวนั้นนั่งเป็นรูปใช่ก็รูปตัวนี้ดูเป็นนามมันก็แค่นี้เองนะคะแต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าการที่จะต้องมานั่งท่องว่านั่งเป็นรูปรูปเป็นนามนั่งเป็นมันจะให้เราเกิดปัญญาอะไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือถ้าอธิบายด้วยภาษาที่เรียกว่าเข้าใจง่ายๆมันก็เหลือแค่นี้เองก็คือแยกประธานออกจากกรรมแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแยกรูปแยกนามที่เราฟังกันจนเฟือใช่ไหมคะต้องแยกรูปแยกนามนั่นเราไหนรูปอยู่ไหนนามอยู่ไหนแยกอะไรยังไงอ่ะโอ้โหนี่เป็นภาษาก็เรียกแอบสแตรกมากเลยอ่ะนะคะซึ่งเด็กๆมันฟังไม่รู้เรื่องไหนเด็กฟังรู้เรื่องเปล่านะคะฟังไม่รู้เรื่องนะเลยล่ะเข้าใจไหมคือไม่จำเป็นจะต้องมานั่งบอกย้ำมันแค่นี้เองก็คือแยกรูปเนี่ยแยกนามนะคะแยกประธานออกจากกรรมหลังจากที่คุณนั่งแล้วก็บอกว่านั่งเป็นรูปรู้เป็นนามแล้วคุณทำอะไรต่อหายใจเข้าหายใจออกพอหายใจเข้าคุณท่องอะไรอีกแค่นั้นอ่ะหายใจเข้าคุณบอกพุทอะไรขอหายใจออกนั่งเป็นรูปหายใจเข้ารู้เป็นนามหายใจออกเขาสอนแบบนี้คนไปเรียนเยอะนะนั่งเป็นรูปหายใจเข้ารู้เป็นนามหายใจออกโอ้โหคุณทำงานหนักเลยเนี่ยคือคุณต้องใช้ energy เยอะเลยนะคะหายใจเข้ามันก็เท่าใช้พลังงานอยู่แล้วแล้วคุณยังต้องมานั่งพูดว่าเออนะนั่งเป็นรูปหายออกเป็นโอ้กอชนะคะแค่เรียกว่าพุทโธเนี่ยก็โอเคละอ่ะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไงดิฉันบอกคุณดิฉันบอกคุณอย่างนี้นี่คือพยายามอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลน่ะนะคะว่าที่เขาสอนเนี่ยก็คือเนี่ยมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองแต่การที่คุณเอาคำบริกรรมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเข้ามานะคะก็เท่ากับคุณกำลังเอาเจอรี่เนี่ยมาใช้เวลาที่คุณเนี่ยนะคะบริกรรมเนี่ยก็คือการเอาเจอรี่เนี่ยมาใช้เดี๋ยวดูซิมีภาพไหนที่เนี่ยเจอรี่คือเสียงในหัวของเรานะคะเจอรี่เนี่ยคือเสียงในหัวของเรานะถ้าตัวธาตุรู้จริงๆอ่ะตัวนั้นอ่ะพูดไม่ได้คุณต้องรู้ธาตุรู้จริงๆนะคะตัวนั้นอ่ะพูดไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวต้องเอารูปขันห้าขึ้นมาก่อนอยู่ในนั้นคุณดูนะคะเนี่ยคำบริกรรมพวกนี้เนี่ยเป็นผลพวงของสัญญาขันคำบริกรรมไม่ว่าคุณจะบริกรรมอะไรยุบหนอพองหนอนะคะรู้หนอย่างหนอเหยียบหนอนะคะรู้อะไรเจ็บหนอหรือว่านั่งเป็นรูปและอะไรนะรู้เป็นนามใช่ไหมพวกนี้เนี่ยคือเอาเจอรี่มาเป็นตัวช่วยมาเป็นตัวช่วยเนี่ยให้คุณเนี่ยไม่มีเจอรี่เข้ามามากให้คุณเนี่ยย้ำอยู่ตรงนั้นย้ำอยู่ตรงนั้นน
ย้ำอยู่แค่ตรงนั้นแต่คุณต้องรู้ว่าเจอรี่ไม่ใช่ธาตุรู้ตรงนี้สำคัญมากที่คุณต้องรู้เจอรี่นะคะไม่ใช่ธาตุรู้เจอรี่เนี่ยไม่ใช่ธาตุรู้ในขันห้าของเรานะคะรูปตัวนี้ดินน้ำลมไฟหน้าที่ของมันก็คือเป็นเปลือกให้เรานะคะความจำสัญญาขันก็คือเก็บข้อมูลอย่างเดียวสังขารขันก็คืออะไรปรุงแต่งอย่างเดียวนะคะความรู้สึกนะคะเวทนาขันก็เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางใจอย่างเดียวแล้วตัวนี้วิญญาณขันหน้าที่ฟังก์ชันของมันคือรู้อย่างเดียวรับรู้อย่างเดียวฉะนั้นตัวรับรู้ตัวนี้รับรู้อะไรรับรู้ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายตัวนี้นะคะที่ทำให้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นผิวหนังของเรารับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้ตัวนี้คุมเกมอยู่ที่ทำให้เห็นเมื่อวานนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเอกเลยที่ทำหน้าที่พวกนี้นะคะแล้วก็พอคุณเนี่ยครับไปถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรอบก้าวหน้าดิฉันก็จะสอนให้คุณเนี่ยใช้ธาตุรู้ตัวนี้ตาใจตรงนี้มารับรู้เจอรี่ยังคงเป็นกรรมนี่คือไข่แดงนี่คือไข่ขาวไข่แดงต้องดูไข่ขาวไข่แดงต้องเป็นประธานไข่ขาวต้องเป็นกรรมเสมอไปต้องเป็นกรรมเสมอไปไข่ขาวนี่ไม่ใช่เป็นธาตุรู้ไม่ใช่เป็นธาตุรู้แต่มันเป็นตัวช่วยที่จะให้เราเนี่ยกำหนดสมมติว่าข้างในหัวของคุณนะคะเต็มไปด้วยเจอรี่เนี่ยเยอะแยะนะคะพอเต็มไปด้วยเจอรี่เนี่ยนะเจอรี่เนี่ยนะเต็มหัวเลยก็ครูบาอาจารย์ก็เลยคิดจะเอายังไงบริการพุทโธ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 เนี่ยก็เหมือนกับว่าอัดเจอรี่ขาวเพื่อไล่เจอรี่ดำออกจากบ้านก็ใช่ไหมอัดเจอรี่ขาวเข้าไปพุทโธ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 เพื่อที่จะไล่เจอรี่ดำออกไปเพราะว่าทั้งหมดนี้เราต้องการเอาเจอรี่ออกก่อนเคลียร์พื้นที่ที่จะเห็นช่องว่างของใจก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นต้องเข้าใจชัดเจนว่าเจอรี่ไม่ใช่ธาตุรู้เราจะเอาเจอรี่มาเป็นธาตุรู้ไม่ได้ในลักษณะของการบริกรรมเนี่ยเป็นการพยายามที่จะเอาเจอรี่มาเป็นธาตุรู้ตรงนี้คือจุดที่มันผิดพลาดเป็นจุดที่มันผิดพลาดที่ทำให้คุณเนี่ยหลงทางหน้าประตูพระนิพพานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไปติดบริกรรมคุณนั่งในห้องนี้คุณยังท่องใช่ไหมคุณท่องหรือพยายามไม่ท่องใช่คุณจะต้องพยายามทำให้มันสะดุดก็คือต้องแหวกม่านประเพณีถ้าคุณนั่งเฉยๆปุ๊บเนี่ยนะคุณอดท่องไม่ได้ใช่ไหมนะแต่พอคุณเนี่ยมาตกตีๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันแหวกม่านละมันไม่ได้เป็นไปตามที่เกมที่คุณเล่นเนี่ยมันก็เลยสะดุดคุณก็เลยคำบริกรรมหยุดได้นะคะตรงนี้สำคัญคุณต้องเข้าใจนะคะพวกนี้เป็นตัวช่วยเหมือนกับเอาแว่นเนี่ยมาใส่เนี่ยตรงเนี้ยแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องใส่แว่นคุณก็เห็นแล้วตัวนี้เนี่ยแล้วมันเห็นตรงด้วยนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละดิฉันไม่รู้จะพูดยังไงเอาอย่างนี้ดิฉันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าคนไทยเรานะคะคนไทยเราเนี่ยนะคะจะฟังครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงใช่ไหมโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ถ้าเป็นพระแล้วถ้าลูกศิษย์เยอะมากมีชื่อเสียงคนนั้นต้องเก่งคนนั้นต้องเก่งนะคะตรงนี้แหละถ้าเราแหวกออกตรงนี้เนี่ยออกมาไม่ได้ฉะนั้นใครมาฟังดิฉันเนี่ยคุณต้องใจกว้างมากคุณต้องใจกว้างมากเลยนะคะคุณต้องรู้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้เนี่ยเริ่มตรงนี้นะคะให้คุณเนี่ยรู้ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็พูดไปแล้วนะคะเนี่ยเรื่องของฌาน4แล้วก็มาลดประชากรของเจอรี่เนี่ยโดยใช้เนี่ยนะคะเนี่ยสติเนี่ยปรับฐานนะคะเข้าสู่องค์ฌานอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยเรื่องเดียวกันหมดเลยวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอันนี้ก็คือองค์คุณของโพชฌงค์นะคะเนี่ยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์3ตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือวิตกวิจารก็คือว่าส่วนของเหตุที่ใส่เข้าไปแล้วก็ผลก็คือปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะคะเนี่ยอาการพวกนี้กับพวกนี้ที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเ
ียวกันนะคะเนี่ยกลับมาถึงเนี่ยกลับมาถึงตรงนี้นะคะถ้าคุณมีการก้าวเท้าออกคุณต้องมีการถึงสติปัฏฐาน1 2 3คือการก้าวฐานที่4คือการถึงวิตกวิจารคือการก้าวปีติสุขเอกคตาคือการถึงทีนี้คุณมาจอดตรงนี้เนี่ยว่าเราไปเอาเนี่ยการก้าวเท้าออกเดินเป็นเป้าหมายวิธีการพวกนี้เนี่ยเป็นเพียงวิธีการเป็นเพียงตัวช่วยไม่ใช่เป็นเป้าหมายไม่ใช่เป็นเป้าหมายเป็นเทคนิคของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยผู้ปฏิบัติถึงเป้าหมายเท่านั้นถ้าคุณถึงเป้าหมายเหมือนกับว่างั้นฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็คือเรือที่คุณจะต้องพายเพื่อพาคุณให้ถึงฝั่งทีนี้พอคุณเนี่ยถึงฝั่งแล้วคุณจำเป็นจะต้องก้าวเท้าทั้งสองออกจากเรือที่จะขึ้นฝั่งแล้วก็ทิ้งเรือไปแต่ถ้าคุณไม่ทิ้งเรือคุณถึงฝั่งได้ไหมคุณถึงฝั่งเนี่ยไม่ได้ตรงนี้นะคะก็คือตัวแบริเออร์ตัวขัดขวางตัวใหญ่เลยขัดขวางตัวใหญ่เลยที่จะไม่ให้คุณเนี่ยนะคะขึ้นฝั่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติปัฏฐาน4นะคะจำเป็นที่จะต้องครบวงจรสติปัฏฐาน4ต้องครบวงจรคุณจึงจะรู้ที่มาที่ไปนะคะนี่เป็นภาพเดียวในโลกที่พรีเซนต์นะคะพรีเซนต์สติปัฏฐาน4ในลักษณะครบวงจรเช่นนี้มันอยู่ในหัวของดิฉันเนี่ยนานหลายปีมาแล้วดิฉันบ่นกับลูกศิษย์เรื่อยเลยว่าเราต้องตีไอ้ภาพอันนี้ในหัวของอาจารย์เนี่ยออกมาเป็นภาพให้ได้แต่ดิฉันเนี่ยไม่เก่งทางด้านอาร์ตเพราะฉะนั้นไม่รู้จะทำอะไรยังไงนะคะก็เลยเนี่ยวันนึงก็ไม่ได้เราต้องทำที่จนได้ก็เลยเขียนเนี่ยนะคร่าวๆเนี่ยแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยลองช่วยอาจารย์หน่อยสิเราทำจนออกมาให้เราเนี่ยแฮปปี้นะคะก็เลยเนี่ยได้เนี่ยออกมานะคะฐาน1 2ซึ่งเราเน้นใน2วันนี้ค่ะนะคะฐาน1 2นะคะก็คือจุดเริ่มต้นที่จะพาเรานะคะก้าวสู่ฐานที่3ฐานที่3เรายังไม่ได้แตะนะฐานที่3เราจะไปแตะเอารอบก้าวหน้านะคะอีกเทคนิคนึงแต่ฐาน2ฐานเนี่ยวันนี้นะคะดิฉันเนี่ยพาคุณเข้าฐานที่4โดยที่คุณไม่รู้ตัวคือเราเข้าฌานไปเลยนะคะก็คือเข้าถึงสภาวะเนี่ยนะคะนิพพานเข้าถึงสภาวะนิพพานเนี่ยมีวิมุตติสุขเลยเนี่ยจากฐาน1 2เนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นเรื่องเนี่ยนะไหลเรื่อยที่จะพาคุณเนี่ยไปสู่ฐานที่4เนี่ยเข้าถึงสู่วิมุตติสุขนะคะเข้าสู่สภาวะนิพพานชินลองนะคะพอคุณเข้าสู่ฐานที่4เนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าในขณะนั้นเนี่ยนะคะพอวิมุตติสุขแล้วคุณก็ยังคงเห็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอยู่แต่คุณเห็นมันอย่างตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองหรือเห็นอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์คุณเห็นไหมคะว่าความชาญฉลาดของพระพุทธเจ้าที่วางขั้นตอนของสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องมานั่งดูลมหายใจมันมีอะไรมันมีอะไรเนี่ยคนเดินถึงคนทั่วโลกเขาก็รู้ลมหายใจเข้าใจไหมแต่เพราะว่าพอขาดปัญญาหัวหอกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าที่จริงเนี่ยพวกนี้นี่แหละเนี่ยพวกนี้นี่แหละในที่สุดมันกลายเป็นสภาวะสัจธรรมสูงสุดกลายเป็นนิพพานกลายเป็นพระเจ้ากลายเป็นเนี่ยเรื่องเนี่ยโอ้โหไม่รู้ดิฉันไอความลึกซึ้งของมันเนี่ยมันเยอะซะจนดิฉันเนี่ยอธิบายไม่ถูกเลยรู้แต่ว่ามันสุดยอดอ่ะเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นคุณต้องดูให้ดีนะคะว่าคุณจะมาถึงฐานที่4ได้เข้าสู่วิมุตติสุขได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเจ้าเจอรี่จะต้องหายไปและหายไปอย่างเด็ดขาดถึงแม้จะหายไปช่วง3วินาทีตึกตึกตึกก็ยังโอเคเข้าใจไหมเนี่ยช่วงลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยก็น่าชมฐานที่4เนี่ยเป็นผลแล้วนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะไม่มีทางเลยนะคะที่จะเข้าถึงเนี่ยฐานที่4เข้าถึงวิมุตติสุขนิพพานเนี่ยได้ถ้าคุณน่ะไม่เอาเจอรี่เนี่ยออกไปทีนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทุกคนที่สอนสมาธิสอนวิปัสสนาจะรู้จักสภาวะนิพพานเข้าใจมั้ยนะคะคือส่วนมากที่สอนกันหลากหลายที่สุดมากที่สุดกว้างขวางที่สุดคือฐานอะไรคะฐานที่1อานาปานสติสอนกันมากที่สุดเดินจงกรมนะคะนี่คือส
อนกันมากที่สุดซึ่งทางนี้ใครจะสอนก็ได้ใครสอนก็ได้เอาหลักการมาหลักการกุรอานดูลมหายใจนั่งขัดสมาธิแต่ไม่กล้าแหวกม่านประเพณีไม่กล้าต้องสตริกตามที่ครูบาอาจารย์บอกเอานั่งลงนะนั่งหลังตรงแล้วก็เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยโหนั่งตรงนี้เนี่ยดิฉันมีเรื่องเล่าเลยนะคะแล้วเขาก็เอาเนี่ยจากเมืองไทยเนี่ยเอาทั้งเซตเนี่ยไปสอนวัดมหาธาตุที่อังกฤษนะคะแล้วพยายามให้นั่งฝรั่งเนี่ยนั่งนั่งคาสมาธิอยู่กับพื้นน่ะขาเขาเก่งๆก้างๆอ่ะโอ้โหสงสารมันสงสารฝรั่งนะคะเอามือต้องทำอย่างนี้นะมือทำอย่างนี้นะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอามือซ้ายมือขวาทับมือซ้ายซ้ายทับขวาอะไรอย่างเงี้ยต้องทำอย่างนี้คุณรู้ไหมว่าพระเนี่ยพยายามเนี่ยเอาทั้งดุนเนี่ยไปแล้วก็พยายามที่จะอัดให้กับฝรั่งเนี่ยแค่วางมือตรงนี้หมดไปครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ยังไม่ได้อย่างนี้ยังไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องโอ้โหจัดรายละเอียดจนกระทั่งพอดีผู้หญิงคนนั้นน่ะเข้ามาเข้าคอร์สของดิฉันเข้าอีเมลให้ดิฉันปีก่อนนี่เองดิฉันอยู่เมืองไทยแล้วเขาก็เนี่ยมีครูบาอาจารย์ท่านนึงเนี่ยไปสอนเนี่ยวิปัสสนาที่นั่นคือเก่งละเก่งมากจากเมืองไทยอ่ะเก่งมากนะคะไปสอนก็เอาทั้งดุนของเมืองไทยเนี่ยไปอัดให้ฝรั่งทั้งดุนเขาบอกว่าอยู่รู้ไหมซูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามาจับฉันเนี่ยมือของฉันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยความอดทนฉันมีไม่ไหวฉันลุกเลยฉันหนีเลยฉันหนีเลยเข้าใจไหมคือสอนเนี่ยนะฐานหนึ่งสองเนี่ยนะใครจะสอนก็ได้แต่จะไม่ค่อยกล้าหรอกไม่กล้าแหวกม่านประเพณีก็เลยต้องอัดทั้งดุ้นเนี่ยให้เขาต้องอย่างนี้ต้องสตรีทนะต้องยกหนอยักหนอเหยียบหนออะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยตรงนี้ฐานหนึ่งสองใครสอนก็ได้ใช่ไหมนะคะอาจจะไม่รู้นิพพานเลยเนี่ยตรงนี้จึงมีการสอนกันอย่างกว้างขวางมากนะคะฐานที่สองก็มีอาจารย์นะคะที่เรามาสอนกันทั่วโลกที่เคยว่าเป็นเรื่องของฐานที่สองนะคะสแกนนะหัวจดเท้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่งจับอะไรต่ออะไรดิฉันพูดกับคุณตรงๆเลยถ้าคุณหลับตาคุณดูตอนนี้นะคะนะคะขอให้ทุกคนหลับตานะคะหลับตาขณะนี้เนี่ยคุณเห็นกระหม่อมตัวเองไหมคุณรู้สึกกระหม่อมของตัวเองไหมคุณรู้สึกหัวไหล่ของตัวเองไหมคุณเห็นชัดเจนเลยเหรอหัวไหล่เนี่ยหรือว่าคุณเอาเจอรี่มาคิดคุณแยกให้ถูกนะในขณะที่ดิฉันเนี่ยนะยืนอย่างนี้นะคะนะคะดิฉันหลับตาดิฉันไม่เห็นหัวไหล่ของตัวเองถ้าดิฉันต้องการเห็นหัวไหล่ดิฉันต้องเอาเจอรี่เข้ามาดิฉันไม่รู้สึกอะไม่รู้สึกสิ่งที่ดิฉันรู้สึกก็คือน้ำหนักที่กดอยู่ที่เท้าเสื้อผ้าที่กำลังรูดคลูดไปตรงส่วนนั้นส่วนนี้อ่ะขอให้ทุกคนนะคะเอามือผัวเข้าไปที่ขาผัวเข้าไปหัวเข้าไปแรงๆโอเคจบพบหัวอย่างนี้คุณเห็นชัดไหมชัดชัดใช่ไหมเนี่ยคุณเห็นชัดเลยแต่ถ้าขณะนี้เนี่ยบอกว่าอ่ะจมูกของคุณใช้ตาใจดูจมูกของคุณคุณเห็นจมูกไหมคุณเห็นจมูกเลยเห็นยังไงตรงนั้นคือสัญญาขันละตรงนั้นอันลืมตาขึ้นมาตรงนั้นน่ะคือสัญญาขันแล้วว่าเนี่ยเจอรี่แหละของเราเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ความรู้สึกแต่ไอเห็นเนี่ยก็คือว่าไอภาพรู้ตาใจเนี่ยเห็นแบบเห็นเนี่ยตรงๆแบบเห็นเข้าไปตรงๆเข้าใจไหมตรงนี้เนี่ยคนละเรื่องกันแล้วนะคนละเรื่องกันแล้วนะคะท่านนั่งอย่างนี้เนี่ยที่บอกว่าสแกนหัวจดเท้าเนี่ยเห็นจักรแล้อะไรเห็นอะไรตรงส่วนอะไรต่ออะไรคุณใช้เจอรี่ทั้งนั้นเลยคุณใช้เจอรี่คุณไม่ได้ใช้ธาตุรู้ค่ะคุณไม่ได้ใช้ธาตุรู้ถ้าธาตุรู้เนี่ยนะหัวแล้วเห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยธาตุรู้เห็นธาตุรู้เห็นแต่ขณะนี้เนี่ยนะคะอ่ะถ้าหลบนั่งอย่างนี้เนี่ยจักรแลเนี่ยจักรแลเนี่ยก็คือส่วนที่เราหนีบตรงนี้เนี่ยยังมีความรู้สึกให้เห็นโอเคนะคะแต่หูของเรากระหม่อมของเราจมูกของเราคางของเรามันไม่มีความรู้สึกอะไรตรงนั้นเลยอ่ะมันไม่มีถ้ารู้มันไม่ได้เห็นแต่ถ้า
เห็นเนี่ยคือคุณเอาเจอรี่มาเจอรี่เก่าอะโอเคมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่แล้วมันไม่มีความรู้สึกที่มันเด่นออกมาที่จะให้เห็นน่ะคุณเข้าใจหรือเปล่านะคะเพราะดิฉันก็ไปเข้ามาไปนั่งสแกนอะไรกับเขาซึ่งดิฉันทำไม่ได้ดิฉันทำไม่ได้ก็คือทำของตัวเองไปมาฟันธงเอาตรงวันไหนวันที่ประมาณวันที่8วันที่9นี่แหละนะคะที่ดิฉันเนี่ยเริ่มฟังอาจารย์ใหญ่ไม่รู้เรื่องละเขียนพยายามเขียนเนี่ยว่าถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องคนจะรู้เรื่องเหรอตรงนี้ไม่ใช่ว่ายกยออะไรตัวเองคุณเพราะดิฉันรู้ว่ากำลังเนี่ยคือเรื่องอะไรมันหัวข้อธรรมเนี่ยนะโอยมากมายเหลือเกินมันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วดิฉันก็โอเคจะเข้าไปถามเนี่ยนะคะอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นที่คุมเกณฑ์อยู่ก็ถามว่าเอ๊ะดิฉันก็นั่งจนแล้วก็ข้างในนิ่งแล้วนะคะอยากจะรู้ว่าเราต้องทำไงต่ออยากจะดูอ่ะจะเรียกว่าสอบคุมก็ได้นะคะอาจารย์นั่นก็ตอบว่าอ้าวทำไงต่อคุณก็สแกนต่อสิดิฉันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องเอาให้มั่นเอาให้กระชับเลยก็เลยตั้งคำถามใหม่ว่าเดี๋ยวนะคะอันนี้อาจารย์เนี่ยหมายความว่าถ้าดิฉันเนี่ยนั่งนะคะ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงดิฉันจะต้องสแกนตลอดทั้ง1หรือ2ชั่วโมงหรือคะอาจารย์ท่านนั้นก็ตอบว่าใช่สิถ้าคุณไม่ทำแสดงว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตรงนั้นน่ะดิฉันรู้เลยถึงบางอ้อเลยว่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วแล้วตรงนี้เนี่ยคุณดูนะคะคุณจะไปเอาครูบาอาจารย์ที่ไหนเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยไปกันหมดแล้วครูบาอาจารย์ใหญ่อันนี้มันเจเนอเรชันที่ไหนแล้วใช่ป่ะมันเจเนอเรชันที่ไหนแล้วใครล่ะจะมาเป็นคนฟันธงว่าใช่หรือไม่ใช่นี่คือเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าเสียชีวิตไปแล้วครูบาอาจารย์ใหญ่เสียชีวิตไปแล้วเหลือเจเนอเรชัน1 2 3 4ที่สอนกันต่อมาแม่ของหลวงพ่อเทียนก็ใช่นะคะเนี่ยที่นั่งเนี่ยจึ๊ดๆๆๆๆอะไรต่ออะไรกันคือมันเบลอหมดแล้วเบลอหมดแล้วเพราะว่าเราไปเอาวิธีการมาเป็นเป้าหมายเนี่ยเทคนิคพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเอาวิธีการมาเป็นเป้าหมายเนี่ยทั้งสิ้นเลยซึ่งมันไม่ใช่เข้าใจไหมเนี่ยเป็นเรื่องของการผิดพลาดแล้วเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะเหล่านี้เนี่ยคือไม่ได้เข้าถึงไม่ใช่ทุกคนที่เข้าถึงสภาวะนิพพานไม่ใช่ทุกคนฉะนั้นเขารู้แค่นี้เขาก็สอนแค่นี้แล้วที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงเลยคือไปเอาวิธีการมาเป็นเป้าหมายนี่คือการผิดพลาดอย่างรุนแรงแล้วคุณไม่มีใครให้ถามด้วยเพราะครูบาอาจารย์ตายไปแล้วเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นโอเคทีนี้ฐานที่หนึ่งสอนกว้างขวางมากที่สุดทางที่สองก็เรียกว่ากว้างขวางเพราะเรื่องของการสแกนทั้งโลกเลยสอนเนี่ยนะคะโฟร์แมตเดียวกันหมดนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าไม่ใช่เพราะว่าการสแกนนี่คือตัวช่วยที่จะให้ถึงนะคะเพราะคุณจะต้องเอาหลักการตรงนี้ดิฉันไม่ได้พูดมั่วคุณไม่ได้มั่วเข้าใจไหมคุณก้าวเท้าออกไปต้องมีการถึงใส่เหตุเข้าไปต้องมีผลนะคะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าเมื่อหลับตาลงไปแล้วใส่วิตกวิจารณ์แล้วไม่ว่าคุณจะบริกรรมสแกนหัวจดเท้าเคลื่อนมือสร้างจังหวะนะคะตบตีทุบๆนั่นคือวิตกวิจารณ์ทั้งสิ้นนั่นคือวิตกวิจารณ์คือการก้าวเท้าออกไปโดยกลไกทางธรรมโดยกลไกของข้างในสภาวะธรรมข้างในมันคุมเกมอยู่แล้วเพราะนี่เป็นกฎธรรมชาติทางฝ่ายนามของจักรวาลไม่ได้เกี่ยวขึ้นข้องกับใครทั้งสิ้นเพราะในที่สุดมันไม่มีตัวเราตัวเขาตัวใครทั้งสิ้นแม้พระเจ้าก็ไม่มีในขั้นอันติมะมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นเข้าใจไหมแต่เป็นกฎเกณฑ์ของจักรวาลนะคะว่าถ้าอยู่ทำอย่างนี้อย่างนี้อยู่จะต้องได้ผลอย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยก้าวเท้าออกไปมีวิตกวิจารณ์ด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่คุณจะต้องได้มาคือปีติสุขเอกัคคตาอย่างที่เราทำเมื่อเช้านี้มันจะต้องคุณจะต้องถูกบีบเข้าสู่องค์ฌานเข้าสู่สภาวะวิมุตติสุขเข้าสู่สภาวะนิพพานตรงนี้กลไกของธรรมชาติฝ่ายนามคุมเกณ
ไว้แล้วนะคะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยคุณนั่งเฉยๆแม้คุณไม่รู้อะไรมากเนี่ยคุณก็จะต้องได้วิมุตติสุข เจ้าชายสิทธัตถะนะคะตอนที่อายุเนี่ยคะ9ขวบ10ขวบใช่มั้ยที่ตามพ่อไปไถนาพ่อไปแลกนาขวัญน่ะแล้วลูกก็ไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็ไปนั่งสมาธิท่านก็ได้วิมุตติสุขเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านได้สภาวะตอนนั้นเพราะนี่เป็นกลไกธรรมชาติไงฉะนั้นพอคุณหลับตาลงไปแล้วมันไม่มีอะไรมากไปกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องนี้เท่านั้นเข้าใจไหมไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาไม่มีอะไรมากกว่านี้ถ้าคุณใส่วิตกวิจารคุณจะต้องได้วิมุตติสุขได้เอกคตาโดยธรรมชาตินะคะฉะนั้นการที่อาจารย์ท่านนี้บอกว่าถ้าคุณไม่ได้สแกนแสดงว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้เนี่ยติ๊กได้เลยว่าไม่ใช่ผิดบอกเลยผิดนะคะเนี่ยผิดเพราะว่าคือผิดหลักการเนี่ยขององค์ฌานผิดหลักการขององค์ฌานตรงนี้ดิฉันไม่ได้ไบแอสแล้วไม่ได้มั่วพูดตามเหตุผลที่พระเจ้าวางให้เราอันนี้หนึ่งแล้วก็พูดตามสภาวะที่พวกเราพิสูจน์กับตัวเองแล้วเมื่อเช้านี้ที่คุณตะโกนว่าใช่ตะโกนว่าเห็นตะโกนว่าจริงนั่นแหละคุณน่ะกำลังพิสูจน์ให้กับพระพุทธเจ้าว่ากฎเกณฑ์อันนี้ที่ท่านวางเอาไว้มันใช่2600ปีเสร็จผ่านไปแล้วมันก็ยังใช่อยู่คุณเห็นไหมนี่คือการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่ได้มั่วไม่ได้ไบแอสไม่ได้พยายามบอกว่าตัวเองเก่งแล้วคนอื่นไม่เก่งไม่ใช่คุณต้องรู้นะสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยเอาหัวขึ้นเขียงเลยถ้าเขารู้เมื่อไหร่นะเขาเอาดิฉันตายเลยแต่ถ้าคนนะคะเรียกว่าถกกันอย่างปัญญาชนอย่างมีเหตุผลอย่างใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ใช้อารมณ์คนไทยเนี่ยเก่งในลักษณะของการใช้อารมณ์เข้าใจไหมโอ้ยพูดอย่างนี้อ่ะโอ้ดิฉันนี่นะคะที่เข้ามาเนี่ยเคยเป็นเพื่อนสมัยน้องเข้าวัดเข้าวาอะไรแต่อะไรด้วยกันนะคะพอบอลเริ่มสอนเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้พี่เก่งเนี่ยเก่งกว่าครูบาอาจารย์แล้วนะเนี่ยด่าแล้วพี่เก่งเก่งกว่าครูบาอาจารย์แล้วนะคือมันไม่ใช่คือถ้าดิฉันไม่อธิบายดิฉันก็ผิดใช่ไหมดิฉันก็ผิดเพราะว่าปล่อยให้คุณเข้าใจผิดคุณนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคนมายืนอย่างนี้แล้วหน้าตายอย่างนี้ด้วยไม่มีแบ็กอัพอะสิ่งเดียวอะที่ดิฉันเนี่ยพูดได้ก็เพราะดิฉันเนี่ยรู้จักสภาวะแล้วดิฉันเนี่ยนำให้คุณเนี่ยทำตามสภาวะนั้นก็เกิดกับคุณด้วยไม่ใช่เกิดแต่ดิฉันเนี่ยคนเดียวฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของการใช้อารมณ์นะคะไม่ใช่เรื่องของการใช้อารมณ์เรื่องของการใช้เหตุผลน่ะนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยดิฉันก็ไม่รู้เราจะแก้ปัญหากันอะไรยังไงจะแก้ยังไงดิฉันไม่รู้ก็เนี่ยก็คือต้องพูดตามเหตุตามผลพูดตามเนื้อผ้าก็หมายความว่าถ้าอาจารย์ที่สอนน่ะไม่รู้จักสภาวะนิพพานยังไม่สามารถที่จะทำให้สติปัฏฐาน4ครบวงจรได้เขาจะไม่มีทางรู้ก็จะจับแต่เท่าที่รู้ก็คือวิธีการซึ่งมันเป็นรูปธรรมเห็นไหมนะคะสามารถเนี่ยทำให้คนอ่านต้องเดินอย่างนี้อย่างนี้นะต้องวางมืออย่างนี้นะต้องทำอะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้มันเป็นรูปธรรมที่ยังพอเนี่ยนะสอนกันได้จับกันได้แต่มาถึงเนี่ยนะคะมาถึงฐานที่3เนี่ยคนสอนก็โหยถ้าจะหาไม่ได้ละอ่านเรื่องดูจิตน่ะก็นั่นแหละอันนึงนะคะดูจิตนะคะก็สำนักนึงแต่มาฐานที่4เหรอไม่มีใครสอนฐานที่4ไม่มีใครสอนอย่างเป็นกิจจลักษณะเลยแล้วถ้าฐานที่4ไม่มีใครสอนเนี่ยนะคะครบวงจรไม่ได้ฐานที่4เนี่ยก็มีสำนักนี้สำนักเดียวที่สอนอย่างเป็นกิจจลักษณะฐานที่4นี้ก็คือผัสสะบริสุทธิ์พอคุณเข้าฐานที่4เห็นไหมมันครบวงจรคุณรู้ที่มาที่ไปแล้วก็เนี่ยนะเนี่ยเข้ามาถึงเนี่ยนะคะเนี่ยคำใหญ่ๆพวกนี้ดิฉันเนี่ยสามารถรอบก้าวหน้านะคะดิฉันสามารถพูดรวมทุกศาสนาเข้ามาภายในเวลา10นาที5นาทีเองไม่ต้องเถียงไม่ต้องทะเลาะกันเลย5นาทีสามารถรวมเนี่ยทั้งพระเจ้าทั้งเต่าวิมลมาถามเต่าเด็กของท่านเหล่าจื้อนะคะเต่าเด็กนะคะทั้งพระเจ้าทั้งเต่านะคะต้นไม้แห่งชีวิตอะไรต่ออะไรพวกนี้
มารวมกันหมดเลยเหลือสภาวะนั้นเดียวอันนั้นเองนะคะที่พระเจ้าเรียกว่าใจประคัตสอน แค่นี้อันเดียวนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าใครมีปัญญาแล้วจะต้องมองออกว่าถ้าเรารู้ไม่จริงนะคะจะพูดพวกนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เลยไม่ได้มันไม่มีทางพูดได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลให้มันลงตัวทั้งเหตุผลด้วยทั้งสภาวะด้วยลงตัวไม่ได้ฉะนั้นนี่คือสถานการณ์เข้าใจไหมดิฉันไม่รู้จักหรอกครูบาอาจารย์ส่วนมากดิฉันไม่รู้จักนะคะรู้จักก็ไม่กี่คนองค์ละที่เด่นๆน่ะนะคะฉะนั้นดิฉันก็ไม่รู้ว่าท่านสอนอะไรแต่นี่คือเหตุผลที่ดิฉันเนี่ยบอกนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการบริกรรมฉะนั้นถ้าเราเอาคำบริกรรมเนี่ยออกไม่ได้คุณไม่มีทางเข้าถึงนิพพานเลยแต่คุณก็ไม่ได้หลงทางไกลคุณไม่ได้หลงทางไกลนะคะพูดเรื่องสมถะกับวิปัสสนาไปเลยนะคะดูภาพนี้นะคะมีคนอยู่3กลุ่มในโลกนี้นะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มพวกไข่เจียวคือกลุ่มคนโคคือกลุ่มคนเดินถนนที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้นะคะกลุ่มเดินถนนไม่รู้เหนือรู้ใต้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่นั่งสมาธิแล้วถนัดที่จะอยู่กับวิมุตติสุขนั่นแหละโอ้ยมันสุขจังเลยสุขจังเลยแต่ขาดปัญญานั่งแล้วมันติดนะนั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งไปเรื่อยนะแล้วก็ชอบปลีกวิเวกชอบปลีกวิเวกนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเนี่ยสมาธินะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่วิปัสสนาวิปัสสนาจะต้องมีปัญญาในขณะที่คุณทำตรงนี้เนี่ยนะคะให้ตบๆตีๆอะไรต่างๆคุณจะต้องรู้ว่าในขณะนั้นนะคะคุณมีระดับสมาธิแล้วก็ปัญญาพอๆกันเพราะฉะนั้นมีทั้งสมาธิมีทั้งวิปัสสนาเนี่ยนะคะอยู่ในคอมบิเนชันที่มันโอเคนะคะทีนี้คนนี้นั่งสมาธิเป็นมีภูมิคุ้มกันแต่ว่าขาดปัญญาในขณะที่คนนี้เนี่ยนะคะสมาธิก็มีปัญญาก็มีเนี่ยรู้ว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือทางออกถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยประตูนี้คือทางที่เราจะหนีได้มันจะมาฟันธงกันตอนนี้เกิดไฟไหม้พอเกิดไฟไหม้ในห้องนี้เกิดอะไรขึ้นใครที่ตายก่อนเสื้อสีไหนตายก่อนเสื้อขาวตายก่อนคือพวกขนโคตายก่อนพวกไข่เจียวตายก่อนเพราะไม่มี protection เลยเพราะฉะนั้นไม่มี protection เลยตายก่อนคนที่จะตายกลุ่ม2เนี่ยก็คือกลุ่มไหนก็คือกลุ่มเนี่ยสมถะเขามีพลังสมาธิจริงนะคะที่จะปกป้องเนี่ยนะคะตัวใจของเขาแต่ว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยก็คือว่าขอให้ฉันได้ปลีกวิเวกใครอย่ามายุ่งกับฉันนะขอให้ฉันได้นั่งเงียบๆนั่งนานๆสงบๆแล้วคนกลุ่มนี้จะไม่ชอบคนจะไม่ชอบคนสังสรรค์อะไรแต่อะไรพวกนี้ไม่ชอบเข้าเมืองชอบที่จะหาท่าหาป่าหาอะไรแต่อะไรอยู่นะคะแล้วชอบปลีกวิเวกนะคะแล้วก็แต่พอเนี่ยเข้าเมืองทีนะคะไอ้ภูมิคุ้มกันตรงนี้เนี่ยแตกกระจุยเลยแล้วโปรเทคตัวเองก็ไม่ได้เพราะขาดปัญญานะคะตรงนี้เนี่ยมีตัวอย่างที่อ่ะพูดตรงนี้ให้จบก่อนนะคะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้เนี่ยคนที่จะไปรอดก็คือคนเนี่ยใส่เสื้อเขียวตัวนี้แหละนะคะเพราะว่ามีทั้งพลังสมาธิมีทั้งปัญญารู้ทางรอดรู้ทางรอดโอ้เกิดไฟไหม้แล้วนี่คือประตูออกจากประตูเลยหนีเลยฉะนั้นสภาวะนิพพานเนี่ยคือสภาวะหายตัวคุณดูสภาวะนะคะคุณเข้าฌานเนี่ยบ่อยๆแล้วดูสภาวะนั้นคือสภาวะโดยสภาวะเนี่ยมันอนัตตาจริงๆมันไม่เหลืออะไรไม่มีฉันมีเธอมีเขาของใครของฉันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหลือเลยคือมันหายหมดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยรอบก้าวหน้าหรือรุ่นที่10นะคะดิฉันเนี่ยจะโชว์ให้คุณดูเนี่ยมันจะต้องเอาดินน้ำมันก้อนนั้นนะคะให้คุณดูว่าทุกอย่างในขณะนั้นน่ะสภาวะเอกคตาเนี่ยมันหลอมรวมเนี่ยกลับไปสู่ธาตุเดิมแท้ที่เป็นประคัตสอนนะคะฉะนั้นนี่คือเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกอย่างปัญหาทุกอย่างนะคะมันจะมาลงตัวเอาที่สภาวะนิพพานนะคะนิพพานเดี๋ยวมีภาพหยินหยางหรือเปล่ามีหยินหยางไหมไม่มีนะคะคุณนึกถึงสภาพหยินหยางนะคะ
ยินหยางเนี่ยใช่ไหมยินหยางเนี่ยก็มีเนี่ยวงกลมเนี่ยข้างนอกใช่ไหมวงกลมข้างนอกแล้วก็ยินกับหยางนะคะเรื่องยินกับหยางเนี่ยเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของบุญบาปดีชั่วบวกลบนะคะซึ่งไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะมีคำตอบแต่แม้เรื่องที่ไม่มีคำตอบอะไรเนี่ยนะคะถ้าคุณเนี่ยสามารถวิ่งเข้าสู่สภาวะนิพพานก็คือกรอบข้างนอกก็คืออยู่เหนืออยู่เหนือเนี่ยยินหยางอยู่เหนือบวกเหนือลบเหนือบุญเหนือบาปตรงนั้นอะปัญหาจบปัญหาต้องไปจบที่นิพพานเท่านั้นแล้วทุกอย่างต้องจบที่นิพพานเท่านั้นแต่เข้ามาถึงยินหยางแล้วมันยุ่งละมันน้ำมันเกี่ยวข้องมันอะไรต่ออะไรกันหมดนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละก็คือส่วนที่จะทำให้คุณเนี่ยเอาตัวรอดได้ฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะคะพอพลังสมาธิหายไปเนี่ยนะคะก็คนละเรื่องเลยก็อยู่ตรงนี้เขาจะมีพลังสมาธิได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยปริวิเวกเนี่ยก็เรื่องเล่าก็คือเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นต้องเล่านะคะดิฉันพอดีเข้าไปรู้จักผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ดิฉันนึกหน้าเขาไม่ออกชื่ออะไรดิฉันไม่รู้เพราะนี่เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะเขาเป็นเพื่อนเนี่ยเจอเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เขาก็เอาคนนี้ไปนะคะก็สามคนเนี่ยคุยกันนะคะคุยกันแล้วก็ไม่รู้ทำไมจู่ๆเขาก็เล่าเขาบอกว่าเขาไปเข้าคอร์สสมาธินะคะที่แบบเนี่ยเจ็ดแปดวันอะนะคะไปอยู่อะไรเนี่ยเจ็ดแปดวันลูกซิปปากไม่พูดกันนะคะไม่พูดกันแล้วก็เขาบอกว่าในขณะที่เขาทำเนี่ยเจ็ดแปดวันนั้นนะเขาสบายมากเลยเขาสบายมากเขานิ่ง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 นะคะแล้วก็ไม่มีการพูดจาอะไรกันปิดวาจาเขาบอกดีมากชอบมากแต่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็วันที่เช้าวันที่8ออกมาละเริ่มคุยกันละขับรถเข้าเมืองเขาบอกแค่ขับรถเนี่ยนะแค่เรียกว่าออกถนนเนี่ยจากที่นิ่งๆตรงนี้เนี่ยมันเริ่มกระเพื่อมละแล้วเข้ามากรุงเทพไงพอเข้ากรุงเทพเขาบอกไอ้การกระเพื่อมมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าคอนโดหน้าลิฟต์คนงานกำลังทำอะไรอยู่กับลิฟต์อยู่เขาบอกมาถึงตรงนั้นเขาเริ่มจะปี๊ดละเขาเริ่มจะปี๊ดละเข้าไปในลิฟต์นะคะของคนงานเนี่ยเครื่องมือคนงานเขาบอกว่าเขาเหยียบเลยเขาเตะทิ้งเขาเหยียบเลยเขาบอกปี๊ดแบบ 100% พอขึ้นไปในห้องได้เขาบอกคนนั่งร้องไห้ร้องไห้เขาบอกเราเนี่ยนะเป็นคนใจบาปใจหนาคนใจบาปบาปหนาบาปหนาเขาบอกว่าไปทำเนี่ยตั้ง 7-8 วันนิ่งๆเข้ามาถึงกรุงเทพไม่ถึง3ชั่วโมงเลยปี๊ดโอ้ดิฉันฟังเขาอย่างสงสารแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักเราเขาไม่ได้รู้จักคือดิฉันจะไม่พูดอะไรเนี่ยนอกห้องอบรมเข้าใจไหมไม่พูดดิฉันได้แต่ฟังเขานะคะอย่างเข้าใจแล้วไม่ได้ตำหนิเขาเลยตำหนิครูบาอาจารย์คือครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนให้เราเนี่ยนะจะอยู่ในเมืองยังไงที่จะที่จะสงบเพราะใช่ไหมตรงนี้มีอีกทักษะหนึ่งซึ่งทักษะตรงนี้เกี่ยวข้องกับฐานที่4คุณทักษะที่จะอยู่ในเมืองเนี่ยอย่างสงบเป็นเรื่องของฐานที่4อย่างแท้จริงเป็นเรื่องของผัสสะบริสุทธิ์เป็นเรื่องของผัสสะบริสุทธิ์คุณจึงจะอยู่ในเมืองได้โดยไม่ปี๊ดเข้าใจไหมเห็นไหมดิฉันบอกคุณเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยนะก็สอนได้แต่ถ้าไม่มีสภาวะนิพพานตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็สอนได้เท่าที่รู้แล้วเท่าที่รู้ส่วนมากก็ไม่เกินฐาน2ฐาน1กับ2เนี่ยเท่าที่รู้ซึ่งทำแล้วแน่นอน 7-8 วันอยู่ตรงนั้นไม่คุยกันไม่มีใครมาชวนทะเลาะไม่มีใครแล้วอยู่ในท่ามกลางกัลยาณมิตรคนดีๆทั้งนั้นมันแน่นอนก็ต้องนิ่งสิแต่ไม่มีการทำข้อสอบข้อสอบของเราเนี่ยอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านของเราอยู่บนเตียงนอนของเราพวกนี้แหละคือข้อสอบแล้วคุณน่ะจะต้องหัดทำข้อสอบพวกนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกนี่คือเรื่องของรอบก้าวหน้า3กับ4เนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพราะดิฉันจะให้เทคนิคกับคุณว่าคุณจะสามารถเนี่ยนะอยู่ในเมืองได้อย่างไรโดยไม่ปีนะคะเนี่ยเราก็มีคำพูดที่บอกว่าครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมในป่าก็มักจะอะไรนะ
ักจะเนี่ยพาลูกศิษย์เข้าป่าใช่ไหมครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมในเมืองก็จะสามารถหาเทคนิคที่จะช่วยให้อยู่เมืองได้อย่างสงบเนี่ยคนละสไตล์กันคนละสไตล์กันดิฉันมาเข้าใจธรรมมาซาโตรี่อะไรต่ออะไรพวกนี้ในขณะที่ลูกเนี่ยยั่วเยี้ยเลย3คนเขี่ยคนนั้นไปคนนี้เข้ามาไอ้คนโอ้ยมันวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะคะทำแต่งานเก็บของทำกับข้าวทำอะไรอะไรโอ้ยคนนี้เนี่ยนะแต่ในท่ามกลางเนี่ยชีวิตที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่เนี่ยมันก็เกิดการซาโตรี่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเนี่ยเข้าใจธรรมในขณะอยู่ในความวุ่นวายดิฉันจึงมีเทคนิคที่จะให้คุณเนี่ยอยู่กับเมืองได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยจึงพูดได้แค่นี้แล้วดิฉันก็จำเป็นต้องพูดไม่ใช่ว่าจะอวดตัวเองหรือว่าอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นแต่ดิฉันไม่ต้องการให้คุณเข้าใจผิดเพราะคนที่เข้าใจผิดในเรื่องนี้เนี่ยเยอะไปเอาวิธีการมาเป็นเป้าหมายดิฉันดูคลิปนึงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องมือสร้างจังหวะของหลวงพ่อเทียนนะคะมีพระองค์นึงก็พูดอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็นั่งเนี่ยหลังนะคะโอ้โหแล้วก็เคลื่อนกันแบบบางคนก็เร็วบางคนอะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะเนี่ยกลายเป็นเนี่ยเครื่องจักรวนไปแล้วข้างในก็คิดไปแล้วคือไม่ได้อยู่กับตรงนี้แล้วไม่ได้อยู่แล้วเห็นแค่นั้นดิฉันก็รู้แล้วเข้าใจไหมแต่รูปแบบมันเป็นรูปธรรมไงมันเป็นรูปธรรมครูบาอาจารย์สอนให้ทำอย่างนี้ทำไปแล้วก็เนี่ยแล้วก็มาเจเนอเรชันไหนแล้วล่ะครูบาอาจารย์ใหญ่หายไปล่ะถามใครก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นดิฉันก็เรียกว่าพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผลถ้าครูบาอาจารย์ท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้เห็นสภาวะนิพพานยังไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าถึงแล้วจะสอนสติปัฏฐาน4อย่างครบวงจรไม่ได้มันก็เลยต้องขาดด้วนๆอย่างเงี้ยขาดด้วนๆแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่เข้าใจผิดกันน้อยๆนะคะเข้าใจผิดกันเยอะด้วยนะคะเรื่องของการสแกนนะคะฝรั่งอะไรเนี่ยทำกันเยอะสิ่งหนึ่งที่มันเห็นเป็นรูปธรรมมากก็คือว่า10วันตรงนี้ปิดวาจาตรงนี้นั่งสมาธิวันละ10ชั่วโมง10วัน100ชั่วโมงถ้าใครทำได้เกิดสภาวะที่ภูมิใจไปเจอที่สายตรงภูมิใจว่าแล้วมันสงบด้วยเขาก็เจอวิมุตติสุขอะแต่ยิ่งแต่ขาดปัญญายังจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่มีสภาวะวิมุตติสุขเข้าใจไหมเขาได้อยู่ระดับนิพพานชิมลองแล้วแต่ในขณะเดียวกันเกิดความภูมิใจว่าฉันผ่านมาได้ฉันผ่านมาได้ซึ่งมันไม่ใช่ง่ายคุณ10วันตรงนั้นอะ10ชั่วโมงเนี่ย100ชั่วโมงเนี่ยที่ทำแล้วก็โอ้โหทุ่มซีนนั่งเลยแล้วไม่เดินก็ไม่ได้นะเดินก็ไม่ได้นะนั่งอย่างเดียวนะคุณต้องทู่ซีนั่งอย่างเดียวแล้วพอถึงวันที่4คุณกระดิกกระเดี้ยก็ยังไม่ได้เลยต้องนั่งอย่างนี้นะถ้ายังไม่เป้งเนี่ยนะคุณไม่มีทางเนี่ยก็ต้องนั่งต้องอดทนเนี่ยอดทนคุณได้ขันติบารมีคุณได้ความอดทนเข้าใจไหมได้ความอดทนขันติบารมีความอธิษฐานบารมีก็ได้โอเคอย่างนั้นเนี่ยคุณได้สร้างบารมีพวกนั้นแต่ไม่มีปัญญาแล้วคุณก็ภูมิใจอ่ะฝรั่งเนี่ยภูมิใจมากเลยฉันผ่านคอร์สนี้เนี่ยมาได้แต่ไม่มีปัญญาพูดทีไม่มีนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ดิฉันเนี่ยมาพูดกับคุณอย่างนี้โดนอัดแน่เลยโดนอัดแน่แต่ว่าขอให้พูดกันด้วยเหตุผลแล้วดิฉันก็เอาเหตุผลของพระพุทธเจ้ามาอ้างเรื่องฌานสี่นะคะแล้วก็เรื่องสภาวะก็ลงตัวด้วยนะคะฉะนั้นดิฉันไม่มีอะไรกลัวหรอกดิฉันไม่กลัวถ้ากลัวคุณคิดไม่มีแบ็กอัพในกล้าเหรอมันเล่ห์ของสูงพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่มีความรู้กับตัวเองดิฉันไม่มีทางเลยพวกคุณเนี่ยปัญญาชนทั้งนั้นน่ะพวกคุณปัญญาชนเนี่ยเป็นซัมบอดี้กันทั้งนั้นน่ะถ้าใครเนี่ยไม่มีของจริงๆกับตัวเองเนี่ยนะไม่กล้าเด็ดขาดเลยแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแม่บ้านด้วยไม่ใช่ว่าเรามีอดีตที่มันมีสีสันหวือหวาอะไรต่ออะไรไม่มีอะไรทั้งสิ้นเข้าใจไหมคุณสามีก็ไม่สามารถแบ็กอัพอะไรเราได้ไม่มีใครแบ็กอัพเราได้เลยไม่มีเลยแล้วหน้าก็ขายไม่ได้ด้วยหมู่แบงค์อย่างนี้ใครจะขายได้อะไรยังไงขายไม่ได้เลยแต่เหตุที่คุณมานั่งฟังดิฉันเนี่ยเพราะความรู้
ี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวไม่มีอะไรมากกว่านี้นะคะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยนะคะต้องการพูดโดยใช้หลักการของเหตุผลอย่าใช้อารมณ์หรือโอเคเราพูดด้วยแต่ถ้าใช้อารมณ์เนี่ยไปไกลอย่ามานั่นเนี่ยใช้อารมณ์เยอะๆเนี่ยขึ้น YouTube เนี่ยเขาเห็นแค่หัวข้อนะแม้พระพุทธเจ้าก็จนมุมต่อสภาวะนี้สภาวะนิพพานเนี่ยอ่านแค่นี้เองนะโอ้โหเขาด่าเราทันทีเลยอีสัตว์นรกสัตว์นรกน่าตัดสินเนี่ยคือลักษณะคนไทยเขาใช่ไหมเขาจัดทันทีเลยนะหนังสือไม่อ่านนะแค่เห็นปกตรงนี้แขนปกตรงนี้ดีไม่ดีเขาจัดทันทีนี่คือลักษณะของคนไทยที่อยู่ในกะลาแลจบเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะคะคือดิฉันไม่เถียงกับใครอ่ะดิฉันสอนเสร็จดิฉันกลับอังกฤษไปฮิวเซกนะคะไม่เถียงกับใครแต่ดิฉันก็จะพูดดิฉันมีความรับผิดชอบอ่ะรับผิดชอบว่าถ้าเขาเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วเราปล่อยให้เขาเข้าใจผิดเนี่ยเราก็ผิดนะเราก็ผิดมันมีจิตสำนึกอยู่ข้างในนะคะแล้วก็โอเคนะคะมีใครมีคำถามอีกไหมเอาเป็นเรื่องของคำถามไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีเวลาละแล้วนี่เป็นวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีเสียงสะท้อนมีการถ่ายรูปอะไรแต่อะไรเชิญค่ะเชิญค่ะถ้าอยากรู้เรื่องกฎแห่งกรรมครับกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมต้องมีเวลา1 ชั่วโมง